โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแกปแรนดอมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเข้าเรื่องของทางด้าน OBS นะครับผมสตูดิโอนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะค่อนข้างที่จะพบกันบ่อยนะครับสำหรับสตรีมเมอร์นะครับผมหลายๆคนนะครับซึ่งมันสามารถแก้ได้ทั้งใน OBS Studio แล้วก็ StreamlabOBS นะครับทั้งสองอันมันใช้วิธีการแก้เดียวกันเพราะว่ามันเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต้องทำมาแบบ2แบบด้วยนะครับทำไมไม่ยุบเอาไว้เป็นอันเดียวเลยก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างมันก็เหมือนกันหมดนะครับผมโอเคซึ่งปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือเวลานะครับผมที่เรานะครับผมไลฟ์สตรีมนะครับเราจะตั้งท็อปโดเนทโดเนทล่าสุดแล้วก็มีแท็บโดเนทใช่ไหมครับผมแท็บโดเนทเท่ๆนะครับแท็บโดเนทแล้วก็เวลามีคนโดเนทมามันก็จะขึ้นจอใช่ไหมแล้วก็มีเสียงเพลงนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งพอเราตั้งเสร็จแล้วทุกอย่างเราก๊อปของพวกนั้นอะแบบเป็นมันเป็นเหมือนตัวลิงก์ของแพลตฟอร์มเสียงอันนั้นอะอย่างพวกทิปมีพวกอะไรพวกนั้นนะครับก๊อปมาใส่แล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันออกแต่เสียงนะครับส่วนอันที่ไม่มีเสียงก็ไม่มีภาพขึ้นนะครับผมวิธีการแก้นะครับก็ง่ายมากๆนะครับผมก่อนอื่นก็ออกสตูดิโอก่อนนะครับสตรีมแล็บสตูดิโอนะครับไม่ประสตรีมแล็บ OBS นะครับผมโอเคหลังจากออกแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็จะไปที่จุดๆหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมใช้OBS ธรรมดาอัดวิดีโอสตรีมแล็บ OBS ซึ่งผมใช้ทั้งสองแอปเลยนะเหตุผลที่ต้องใช้ทั้งสองแอปเพราะว่ามันมีการตั้งค่าหนึ่งนะครับที่มันไม่สามารถซ้อนทับกันได้ก็เลยต้องเลือกที่จะต้องใช้สองแอปนะครับไม่ใช่แอปที่สองโปรแกรมนะครับผมแต่ว่าเอาผัดกันไว้ใช้คนละงานนะครับอันนี้ก็เป็นงานอัดวิดีโอก็จะใช้เป็นอันนี้นะครับโอเคก็มาที่นั่นนะครับผมปุ่มเดสก์ท็อปไอ้ตบปุ่ม Windows นะครับตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ระบบนะครับผมถ้าเกิดว่าของใครเป็นภาษาอังกฤษก็ดูตามเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็น่าจะกดกันทันนะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่ากดไม่ทันก็น่าจะอ่านได้อยู่เนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันแปลตรงตัวอยู่แล้วนะครับผมสำหรับในนี้เนาะมันเหมือนกันหมดนะครับใช่ไปที่การตั้งค่ากราฟิกนะครับผมใช่แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นประสิทธิภาพสูงแทนนะครับสำหรับสตรีมแล็บ OBS นะครับผมซึ่งถ้าเราใช้เป็น OBS Studio เนี่ยนะครับก็ไปตั้งให้เป็นประสิทธิภาพสูงมันก็จะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเราใช้สตรีมแล็บ OBS ก็เปลี่ยนเป็นคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งเราจะหาไอ้นี้ได้ยังไงครับหาด้วยการกดตรงนี้นะครับเพราะตอนแรกมันจะไม่มีนะนะครับเราต้องกดคําว่าเรียกดูนะครับผมพอกดเรียกดูแล้วเนี่ยมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมมันก็หาไม่เจอนะครับวิธีการหาง่ายๆนะครับก็ให้กดพับหน้าจอขึ้นมาเนาะปุ๊บคลิกขวานะครับผมไปที่เปิดตําแหน่งที่ตั้งแฟ้มโอเคหลังจากที่เราเปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้กดนะครับคลิกซ้ายแล้วก็กดคลิกขวาคัดลอกนะครับคัดลอกแล้วก็เอามาวางไว้ที่ตรงเนี้ยนะครับผมคำว่าเรียกดูนะครับผมวางนะฮะพอวางแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาที่หน้าของตัวที่เราเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะฮะวางปุ๊บนะครับก็จะเจอแล้วนะแล้วก็กดเพิ่มลงไปนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมลบออกก่อนแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ยังไม่ลบเพราะว่าผมจำตำแหน่งไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวจะค่อยมาดูกันอีกทีนะครับผมพอมันนี้เนาะกดเพิ่มนะครับผมเพิ่มแล้วก็ตั้งเป็นประสิทธิภาพสูงเนาะนะครับส่วนอันนี้นะครับหาได้ยังไงนะครับกดเรียกดูเนาะแปลนเมื่อกี้ที่เราก๊อปมาแล้วนะเราก็ดูนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ OBS เนาะต่อไปเราจะต้องเข้าตัวนี้นะก็เข้าตามก็ดูตามนะครับว่ามันต้องเข้าทางไหนบ้าง
นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูตามไม่เป็นก็ดูผมก็ได้นะครับก็ OBS Studio Note นะครับมาที่ OBS 64นะครับแล้วก็กดเพิ่มไปนะครับซึ่งผมไม่ต้องกดเพิ่มเพราะมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าคันจะกดลบเมื่อกี้ก็กดไม่ได้เพราะว่ามันไอ้นี่มันติดนะฮะอย่างเงี้ยมันพอกดอย่างเงี้ยมันจะกดลบไม่ได้นะนะครับผมใช่แต่ว่าตอนนี้ตั้งไว้เป็นประสิทธิภาพสูงหมดแล้วเนาะนะครับคราวนี้เราก็มาลองเข้านะครับผม OBS Studio นะครับไม่ใช่ติด Streamlab OBS นะครับ OBS Studio คืออันที่ผมไอ้นี่ไว้นะครับอันที่ผมกำลังใช้อัดอยู่นะครับโอเคพอหลังจากที่เราไอ้นี่แล้วนะครับผมเรากดแล้วเนี่ยแท็บ Donate นะครับผม Top Donate Donate ล่าสุดแท็บ Donate นะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นปกติแล้วนะครับผมเวลาที่มีการ Donate มาพวก Alert ก็จะขึ้นแล้วนะครับผมทุกอย่างจะขึ้นตามปกติเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นทิปมีนะครับผม alert นะครับผมทดสอบข่าวของเรามันเทเนี่ยชะมนัะครับบผอมกมัฉนันก็จระู้ขึ้นแล้วฉันนระูค้รับผขม่าวของใชเรา่มันเทชะมัดที่แล้บวอกก็ฉัอนีกอันรนึูง้นะครฉับันของรู้แป๊บข่หานวึ่ขงองเราทมันีเ่ทระเบิดเวเป็ลนาราเราคาตั้งกรไวะ้ชเันี่กยสุดๆข่าวของเรามันเทพอเวชละามัีดคที่นบมอากกฉดันรู้ Subscribe ช่องเราเนี่ยมันจะขทึ้นดสอนบะครับรผะมบบแต่มันจะ alert ขึ้นเฉพาะคนที่เขาตั้งเป็น Subscribe เป็นไอ้นี่นะ Subscribe เป็นเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับผมมันถึงจะขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเทสดูนะครับมาขึ้นไหมนะเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะขึ้นเป็นปกติเลยถ้าเราตั้งเป็นประสิทธิภาพสูงนะครับผมใช่ถ้าเราไม่ตั้งเป็นประสิทธิภาพสูงมันจะไม่ขึ้นนะครับ